สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบุ๋มปนัดดาเผยคลิปเมื่อได้คุยกับแหม่มโพดำตบท้ายพีคมากบุ๋มปนัดดาโพสต์คลิปการสนทนากับผู้หญิงคนนึงพร้อมแคปชั่นเมื่อบุ๋มได้คุยกับแหม่มโพดำตบท้ายคือพีคมากโดยปลายสายยืนยันว่าคือแหม่มโพดำโดยบอกว่าตัวเองชื่อเอมี่ต้องการมาเปิดเผยตัวตนเพราะเห็นคนลำบากมีปัญหาตัวเองเคยจนมาก่อนโดยบุ๋มถามว่าอยู่ที่ไหนทำงานอะไรปลายสายบอกว่าอยู่บรม70ทำงานตลาดหลักทรัพย์ถามว่าทำเพจมานานหรือยังเจ้าตัวบอกว่าตัวเองไม่ได้สร้างเพจเองแต่ตัวเองคือฉายาแหม่มโพดำคนเอาชื่อไปแอบอ้างเพราะเห็นว่าตัวเองมีอำนาจอิทธิพลโดยยืนยันว่าไม่ใช่คนโกหกตอแหลเรื่องแบบนี้คอขาดบาดตายแถมบอกว่าเห็นบุ๋มพูดถึงตัวเองในข่าวรู้ได้ยังไงว่าตัวเองรวยเล่นหุ้นงานนี้บุ๋มทั้งทำหน้างงหนักมากแต่ก็ยังพูดคุยก่อนจะตอบโต้ว่าแหม่มโพดำตัวจริงอยู่ต่างประเทศบุ๋มรู้จักกันดีปลายสายยังยืนยันว่าไม่ใช่บุ๋มเลยบอกว่าการที่คุณแอบอ้างแล้วตอนนี้แหม่มโพดำโดนคดีอยู่คุณรับได้ใช่ไหมปลายสายทำเสียงบอกว่าโดนคดีอะไรบุ๋มรีบบอกทันทีว่าโดนพรบ.คอมไม่ต่ำกว่า20คดีติดคุกไม่ต่ำกว่า50ปีถ้าคุณเปิดตัวเป็นแหม่มโพดำโดนแน่นอนบอกด้วยความเป็นห่วงแจ้งความเป็นคดีอาญาแล้วด้านปลายสายถามว่าขนาดนั้นเลยเหรอแปลกมากแถมยังคุยโวอีกว่าถ้าอย่างนั้นตัวเองคงต้องเจอท่านนายกเพราะทราบดีว่าตัวเองคือแหม่มโพดำบุ๋มแทบจะเก็บอารมณ์ไม่อยู่สวนกลับไปว่าต้องเจอท่านประยุทธ์แล้วล่ะค่ะถึงจะช่วยคุณได้ก่อนวางสายไปสุดลั่นท่ามกลางคอมเมนต์จำนวนมากอาทิแม่เขาลืมไปหรือเปล่าว่าแม่เคยคุยกับแหม่มโพดำตัวจริงมาแล้วนะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแถวบ้านเรียกเป็นตุเป็นตะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าโคตรตลกบอกเป็นแหม่มโพดำตัวจริงแต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีคดีอะไรมั่งพอเขาบอกมีคดีถามกลับมาได้มันขนาดนั้นเลยหรือคะคนทั่วไปเขายังรู้มีคดีอะไรมั่งแต่ตัวเองบอกเป็นแหม่มโพดำกับไม่รู้แถมจะคุยกับประยุทธ์อีกคิดว่าจะมาหลอกหาผลประโยชน์กันง่ายๆมั้งอยากดังแต่จะมีคดีติดคุกยังไม่รู้ตัวเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ